ตายแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะสองเพิ่งไปตลาดมาค่ะแล้วนี่ค่ะซื้อลองกองมากินเอะใจขึ้นมาได้ว่าโอ๊ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวด้วยคนไปซื้อลองกองมากินแล้วปรากฏว่าโดนแมงป่องต่อยค่ะนั่นก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่คุณเป็นหนึ่งชัยชิดค่ะเจ้าตัวเนี่ยโพสต์เตือนผ่านทาง Facebook นะคะว่าตอนที่กำลังจะหยิบลองกองขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเหมือนถูกมีดบาดค่ะที่ไหนได้มันเป็นแมงป่องต่อยนั่นเองแล้วแมงป่องเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่พิษร้ายแรงกว่าแมงป่องช้างถึง20เท่านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเอามาเตือนกันไว้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถูกแมงป่องต่อยขึ้นมาเราจะทำยังไงอะคะเดี๋ยวมาบอกค่ะตอนนี้อยากให้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนคุณผู้ชมค่ะไปดูกันที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะกับมีลมแรงส่วนมากคือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะอย่างจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์และอ่างทองค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเจอฝนตกหนักอย่างจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะข้อควรระวังค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะหลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงและอุณหภูมิลดลงด้วยตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงลองกองหลายคนก็ชอบแหมมันทานง่ายหนุบหนับอร่อยซะเหลือเกินแต่ที่มาเตือนกันวันนี้ค่ะเพราะว่าแมงป่องเนี่ยมันอาจจะเกาะอยู่ตามพวงลองกองนะคะแล้วพิษของมันเนี่ยนะมีผลต่อระบบประสาทอาการปวดตรงบริเวณที่ถูกต่อยบางครั้งเนี่ยนะคะร้าวไปถึงตามแนวประสาทชักเกรงกระตุกได้รวมไปถึงอาการหัวใจเต้นเร็วแล้วถ้าโดนแมงป่องต่อยขึ้นมาทำยังไงคะรีบเลยไปล้างเลยค่ะฟอกบริเวณแผลด้วยสบู่อ่อนๆแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะคะทางที่ดีที่สุดนะคะเวลาซื้อผลไม้มาอะไรก็แล้วแต่เคาะเคาะหน่อยล้างสักหน่อยให้สะอาดแล้วก็มาทานได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะค่ะเอามาเตือนกันไว้นะคะหวังดีหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปกินลองกองต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ